เรามีนัดหมายนะฮะพูดคุยกับทางคุณชาวลิตถนอมถิ่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไรท์ชานเนลลิ่งจำกัดมหาชนหรือว่าอาร์ทีนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีท่านผู้ชมหลายท่านได้สอบถามเข้ามาถึงกรณีของอาร์ทีอย่างเช่นที่มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่าได้ไปรับงานนะฮะในส่วนของโครงการรถไฟทางคู่โดยเฉพาะในส่วนของงานขุดเจาะก็คืองานอุโมงค์เนี่ยซึ่งอาร์ทีมีความชำนาญการเชี่ยวชาญเป็นพิเศษมีประสบการณ์มากมายนะฮะพวกงานเจาะผนังแขกนี่อาร์ทีทำเกือบทั้งหมดนะฮะในประเทศไทยใช่ใช่ก็เรียกว่าเป็นรับเหมาก่อสร้างแบบเฉพาะเจาะจงนะฮะเน้นงานที่ต้องใช้ความชำนาญการเป็นพิเศษฉะนั้นเนี่ย รับเหมาก่อสร้างประเภทนี้จะมีความโดดเด่นกว่ารับเหมาก่อสร้างทั่วไปนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของอัตรากำไร ก็คือราคาค่างวดที่คิดกับลูกค้าได้ มันอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่านะฮะก็ทำให้มีตัวของมาร์จิ้นที่ดีกว่า ใช่ อย่างไรก็ดีครับคำถามที่เกิดขึ้นคือทำไมผลประกอบการงวดไตรมาส2ลดลงแล้วราคาหุ้นอาร์ทีจากที่บิ้วทรงกันมาดีๆเนี่ยนะแต่นับตั้งแต่ปิดงวดไตรมาส2เริ่มต้นไตรมาส3ขึ้นมาราคามันกลับหักหัวลง อย่างต่อเนื่องเกิดอะไรขึ้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณชาวลิตอยู่ในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วนะครับสวัสดีครับคุณชาวลิตครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคงต้องขอเริ่มต้นด้วยคำถามเช่นนี้ฮะอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้เมื่อครู่คือดูในแง่ของโครงการที่เราได้มาใหม่ๆนะฮะรวมถึงความเฉพาะทางของ RT ด้วยเนี่ยผลประกอบการไตรมาส2ออกมามันนำมาซึ่งคำถามแรกว่าเกิดอะไรขึ้นมีข่าวที่ได้รับงานใหม่มาอย่างต่อเนื่องแต่ผลประกอบการกลับลดลงขณะเดียวกันราคาหุ้นนะฮะก็ปรับตัวลดลงนับตั้งแต่สิ้นไตรมาส2เป็นต้นมา อยากจะสอบถามฮะถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของบริษัทขณะนี้ว่ามีการประสบปัญหาส่วนไหนหรือเปล่าหรือมันกำลังจะกลับมาดีอย่างไรในช่วงไตรมาส3นี้ครับครับผมขอชี้แจงครับก็คือว่าแต่ช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีสถานการณ์โควิดเข้ามาซึ่งโครงการส่วนใหญ่ของเราที่อยู่ในประเทศเนี่ยจะได้รับผลกระทบนะนอกจากต้องหยุดไซต์นะนอกจากคนงานก็ต้องไปรักษาตัวนะประมาณ1เดือนนะแล้วก็เริ่มกลับทยอยกลับมาแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือเราก็ยังขาดแรงงานอยู่ดีเนื่องจากโควิดพนักงานก็ลาออกไปอยู่บ้านนะกลัวกันเยอะเราก็ภาพรวมก็คือเราขาดแรงงานนะครับนะครับภาพที่สองก็คือโครงการที่เราคาดว่าเราจะได้รับเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่เซ็นสัญญานะฮะแล้วก็เป็นแต่ข่าวว่าเรารอคิดว่าถ้าเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยเราก็น่าจะมีโอกาสจะได้รับข้อแรงงานที่เราได้คุยกันไว้เป็นนานนะครับนะฮะแล้วก็ไอ้ผลกำไรที่มันดาวลงมานิดนึงก็เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ผ่านมาเรามีงานโครงการหนึ่งที่เป็นเราทำงานถนนในช่วงหน้าฝนนะฮะซึ่งทำให้งานเราดีเลย์ไปนะฮะทำให้การรับรวยได้น้อยลงนะครับครับครับโอเคก็คือหลักๆนี้น่าจะเป็นเรื่องของความล่าช้าในการส่งมอบงวดงานถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเคใช่ครับก็คือโดนเรื่องของโควิดคือขาดคนงานอันนี้ชัดเจนทีนี้เรียนถามคุณทางคุณชวลิตนะฮะขาดคนงานแบบนี้ขณะนี้เรามีแผนรองรับหรือยังหรือยังต้องรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้ก่อนคือเราก็ไม่หยุดนิ่งนะฮะก็คือเราก็ได้ลงไปรีคริตคนตามหมู่บ้านตามอำเภอต่างๆในภาคเหนือแล้วก็คนงานต่างประเทศที่ว่าขาดตอนนี้เราก็ได้เข้ามาเพิ่มนะฮะก็มีคนงานเข้ามาเพิ่มทำให้สถานการณ์เราดีขึ้นนะครับไม่ถึงกับขาดเสียเลยทีเดียวก็ยังไปได้ครับผมครับครับความล่าช้าของงวดงานในบางส่วนนั้นนี่ในเรื่องของต้นทุนมันวิ่งทุกวันไหมครับหรือเรามีวิธีบริหารจัดการอย่างไรให้ยังสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีอยู่ครับโครงการที่ว่านั้นก็ได้ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับจบไปแล้วส่งมอบงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมก็มีผลจากปีแล้วนะครับครับผลจากไตรมาสที่แล้วนะครับครับผมครับมันมีส่วนหนึ่งโอเคแหละไตรมาสที่แล้วเราเจอเรื่อง 2-3 ปัจจัยคือหยุดไซต์ด้วยขาดแรงงานนะครับแล้วก็งานบางอย่างมันก็ล่าช้าในแง่ของการเซ็นสัญญาเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันล่าช้าในไตรมาส2เนี่ยมันเป็นไปได้มั้ยว่าจะกลับมาไตรมาส3ไอ้สิ่งที่มันค้างๆอยู่เนี่ยมันจะมาโปะในไตรมาส3อันนี้เป็นไปได้มั้ยฮะคุณชาวลิตครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับแล้วก็เราก็มีงานใหม่ที่กำลังเริ่มจะเข้างานในไตรมาสที่3นี้อยู่ด้วยนะครับและจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นครับครับก็คือเอาง่ายๆคือมันมี2ส่วนส่วนที่ของเก่าที่จะเขาเรียกว่าค้างมาจากไตรมาส2ก็มาโปะในไตรมาส3แล้วก็มีของใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่มด้วยถูกป่ะฮะครับใช่ครับครับครับทีนี้เดี๋ยวรบกวนคุณชวลิตฮะมาถึงวันนี้อัปเดตให้ฟังสักนิดหนึ่งครับ
มีโครงการไหนที่ใกล้จะส่งมอบได้ครบแล้วนะฮะทั้ง 100% แล้วก็มีโครงการใหม่ๆอะไรที่อยู่ในปลายปลายหรือที่เรากำลังจะเข้าประมูลบ้างครับเอาที่เป็นไฮไลท์สำคัญครับโครงการที่ดำเนินการในปีนี้ที่ผ่านมานะครับก็มีโครงการครับโครงการของของเชียงใหม่นะครับที่แม่แตงแม่งัดนะครับเราดำเนินการมาได้ประมาณ 90% แล้วครับนะครับทางส่งน้ำแล้วก็ครับของคลองสูบน้ำแม่แตงแม่งัดที่ที่เชียงใหม่เลยครับครับครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นโครงการที่ประมาณกรมกีฬานะครับอันนี้ก็ 90% เหมือนกันนะเป็น2โครงการใหญ่ที่เราดำเนินการอยู่ซึ่งใกล้จะจบลงในเร็วๆนี้นะครับอันนี้ทำให้เราจะต้องหารายได้เพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าก็ยังมีโครงการอื่นที่ยังทำอยู่อย่างเช่นโครงการสีสองรักเราเพิ่งได้ประมาณ 30% นะครับครับแล้วก็มีโครงการคลองแม่แจงแม่ขามเพิ่งเริ่มเข้าไปในไตรมาสที่3นี่ครับก็เริ่มงานได้แล้วครับครับครับก็ดูเหมือนจะถ้าดูจะเป็นไฮไลท์ก็คง2โครงการไหมฮะคุณชวลิตฮะก็คือแม่แตงแม่งัดกับมากกว่าเบาถนนจิระอันนี้จะเป็น2โครงการที่อาจจะได้เห็นในไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ในแง่ของการส่งมอบครับใช่ครับถูกต้องครับครับครับตัวเลขประมาณสักเท่าไหร่ฮะ2โครงการนี้ฮะคุณชวลิตครับถ้ารวมโครงการราคารวมจะที่บุญได้ประมาณแม่แตงแม่งัดประมาณ 2,800 แล้วก็มากกว่าจิระประมาณ 2,600 ครับก็คือเหลืออีกราว 10% จากทั้ง2โครงการครับครับใช่ครับโอเคในส่วนของสีสองรักฮะคุณชวลิตฮะดูแล้วเนี่ยในแง่ของการทยอยรับรู้รายได้จะเกิดขึ้นอย่างไรไปจนถึงช่วงไตรมาสไหนบ้างครับสีสองรักเนี่ยเราตอนนี้เราทำงานได้ประมาณ30%นะครับก็คือเราเริ่มมางานมาได้เกือบ2 ปีแล้วนะครับเราก็จะมีรอรับจะมีรอรับรู้รายได้ต่อไปประมาณปีนึงนะครับครับครับอีกหนึ่งปีก็จะมีครับถูกต้องครับนะครับอันนี้นะสำหรับสีสองรักนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่เรามีอยู่ในมือแล้วก็ในแง่ของการทยอยในแง่ของการส่งมอบงานนะครับและโครงการใหม่ๆฮะอย่างกรณีของล่าสุดที่มีการประมูลกันไปก่อนหน้านี้ก็คือรถไฟทางคู่ที่เด่นชัยนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยไปถึงไหนแล้วฮะของเราของเราที่เราจริงๆโครงการที่เราไม่ได้เป็นผู้รับเหมาหลักนะครับครับเราจะเป็นผู้รับเหมาครับเป็นซับคอนแทคเตอร์นะครับก็เราก็ต้องรอให้ทางผู้รับเหมาเขาเซ็นสัญญากันก่อนเราจริงจะได้ไปคุยกับเขานะครับจะได้เรียกเราเข้าไปคุยนะครับนะครับครับโอเคคือโครงการนี้จะเข้าไปในรูปแบบของการเป็นซับคอนแทคเตอร์ก็คือเดี๋ยวต้องดูว่าทางด้านของอย่างผู้รับเหมาหลักจะเซ็นสัญญาเมื่อไหร่แล้วก็จะมาว่าจ้างเราเมื่อไหร่อีกครั้งหนึ่งถูกต้องครับครับในเบื้องต้นก็ได้มีการเจรจากันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอให้ทางผู้รับเหมาหลักเขาเซ็นสัญญาเรียบร้อยก่อนแล้วจริงจะต้องคุยกับเราครับครับคาดไว้ว่าช่วงประมาณสักเท่าไหร่ฮะเมื่อไหร่ฮะคุณชวลิตฮะคิดว่าตามแผนปัจจุบันนี้ที่คุยกันคืออยู่ประมาณเดือนตุลาคมแล้วอ๋อก็อีกไม่นานอีกไม่นานอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองถูกต้องครับโอเคครับแล้วทีนี้มันมีงานอย่างโครงการใหญ่ๆอย่างเช่นที่เราเคยมีประสบการณ์ด้วยตัวสยบุรีพาวเวอร์เห็นว่าล่าสุดมีความชัดเจนของอีกหนึ่งเขื่อน นั่นคือหลวงพระบางพาวเวอร์ตรงนี้มีความคืบหน้าอย่างไรครับแล้วเรามีวางแผนงานไว้อย่างไรบ้างหรือเปล่าก็ได้มีการคุยกันนะครับเรื่องแผนงานต่างๆแล้วก็เราได้เข้าไปคุยกับผู้ว่าจ้างก็ได้มีการเตรียมการว่าประมาณ2ปีนะฮะจึงจะได้เริ่มเข้าไปนะช่วงนี้ก็อยู่ผู้ว่าจ้างกำลังเตรียมเอ็กเซสและเตรียมแคมป์นั่นอยู่นะครับครับก็คิดว่าภายใน2ปีนะน่าจะมีข่าวดีครับครับแล้วที่ขยับขึ้นเหนือไปอีกเลยยังอยู่บนลำน้ำโขงเพราะว่ายังมีอีก 4-5 เขื่อนค่อนไปทางจังหวัดน่านแถวๆนั้นนี่คือเราพอจะมีข้อมูลเข้ามาบ้างแล้วอย่างฮะสำหรับโครงการนั้นเราก็ฟังข่าวอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เราคิดว่าเวลามันน่าจะใกล้เคียงกันนะฮะเวลาที่จะเกิดขึ้นมันน่าจะกับก่อสร้างใกล้เคียงกันซึ่งเราก็ไม่สามารถจะขยายได้มากขนาดนั้นเราเพียงรับโครงการเดียวเราก็น่าจะพอละอ๋อเพราะมันเป็นโครงการใหญ่มากถูกต้องครับครับคุณชวลิตบอกว่าฟังข่าวอยู่ฟังข่าวจริงๆเหรอฮะหรือว่ามีข่าววงในอยู่ป่ะฮะมีข่าววงในมีข่าววงในเพราะถ้าดูอย่างหลวงพระบางพาวเวอร์จริงๆเนี่ยกับ
เขื่อนอื่นๆที่ว่าอยู่ตอนเหนือขึ้นไปอีก 4-5 เขื่อนเนี่ยเขาว่าจริงๆในแง่ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียเขามีความเชื่อมโยงกันด้วยนะฮะเห็นว่าเป็นกลุ่มเดียวกันโดยเฉพาะจากสปป.ลาวใช่ครับครับสปป.ลาวใช่ครับแต่ว่าเอาแต่ว่าของหุ้นรายอื่นที่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามีความเชื่อมโยงอย่างไรครับผมก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับมันมีอีกส่วนหนึ่งครับคุณชาวลีครับว่าโอเคล่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงงานที่จะมีการส่งมอบในช่วงของไตรมาส2มาถึงไตรมาส3ที่ต่อเนื่องนะฮะหลายคนก็ตั้งคำถามนะครับโอเคไตรมาส2ถ้าดูจากตัวเลขของกำไรมันโอ้ถ่ายลงไปก็ถือว่า 80-90% เหมือนกันนะฮะแล้วไตรมาส3เนี่ยไตรมาส2ถือว่าเป็นจุดที่แย่ที่สุดหรือเปล่าฮะตอนนี้คิดว่ามันจะมีผลกระทบอาจจะมีผลกระทบต่อเนื่องครับนะครับยังจะมีผลกระทบถึงไตรมาส3ด้วยนะอาจจะยังไม่ดีเด่นขึ้นมาก็อาจจะยังทรงๆอยู่ในลักษณะที่ไปก่อนนะครับครับครับอย่างกรณีของสถานการณ์ของตอนก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของการปิดแคมป์คนงานการล็อกดาวน์อะไรต่างๆเนี่ยถูกต้องครับหากว่ามีการคลายล็อกดาวน์มีการเปิดพื้นที่จากสีแดงมาเป็นสีอื่นๆแล้วสถานการณ์เริ่มดีขึ้นตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยดูแล้วสิ่งที่จะกลับมาดับแรกๆนี่มองแล้วเป็นอะไรบ้างครับผมก็คิดว่าเราจะที่แน่ชัดคือเรามีงานที่เรารอประกาศผลอยู่นะครับ mm-hmm. จริงๆระหว่างที่เราช่วงขึ้นไตรมาสที่2เนี่ยเรามีแบ็คก็ประมาณ 2,900 นะครับแล้วจากนั้นมาเราก็มีงานประเมินประมูลงานเพิ่มซึ่งรอเซ็นสัญญานี่ประมาณ1,000,000ครับแล้วก็รอประกาศผลที่อยู่ในช่วงพิจารณาเนี่ย mm-hmm. อีกประมาณ90,000,000นะครับก็ผมเสร็จแล้วก็คือตอนนี้แบ็คล็อกเราประมาณอัปเดตประมาณ 4,000 นะครับแต่ว่ายังไม่รวมถึงโครงการซึ่งเป็นโครงการของรถไฟทางคู่นะครับที่เราคิดว่าเรามีส่วนที่ยังไม่รวมนะครับก็เรายังไม่ได้เข้ามารวมก็รอดูนะครับคิดว่ายังไงเสียเราก็คงจะมีส่วนร่วมด้วยนะฮะแล้วก็เราอาจจะมีโอกาสของงานอุโมงค์ระบายน้ำของกทม.หรืออุโมงค์ระบายน้ำของปปานะครับเรามีโอกาสตรงนั้นอยู่ด้วยครับอันนี้ก็คือ2โปรเจกต์ใหญ่ๆคือทางคู่กับอุโมงค์ของกทม.กับตรงนี้ยังไม่รวมถูกไหมใน 4,000 ยังไม่รวมนะครับครับเราคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสครับนะครับก็เดี๋ยวรอแถลงข่าวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวแจ้งข่าวอีกทีครับครับได้เลยเอาละครับคุณชาวลิศวันนี้กราบขอบพระคุณนะฮะรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชาวลิศถนอมถิ่นนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Right Tunneling จำกัดมหาชนหรือว่า RT เอาแล้วนะครับดูปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นนั่นคือความล่าช้าในการส่งมอบงวดงานซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็เป็นผลกระทบสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานมันจะมีทั้งในส่วนของที่อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์นะใช่นะฮะแล้วมันจะมีทั้งในส่วนของที่ขอลาออกเพื่อกลับไปอยู่ตามภูมิลำเนาต่างๆเก็บรักษาตัวนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของความกลัวใช่เป็นเรื่องของความกลัวนะฮะก็แน่นอนครับเรื่องของปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มก่อสร้างนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็หวังว่าจะได้เห็นครับสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะฮะแต่ในช่วงไตรมาส3นะฮะเท่าที่สาวเสียงดูนะมันยังน่าจะเป็นลักษณะทรงๆนะฮะแต่อาจจะเริ่มพิกอัพอีกทีในช่วงไตรมาส4นะฮะเมื่อเริ่มมีการทยอยส่งมอบงวดงานเพิ่มขึ้นนั่นเองก็จะทำให้สามารถบันทึกรับรู้แบ็คล็อกเข้ามาเป็นรายได้และกำไรได้มากขึ้นต่อไปนะฮะส่วนโครงการอื่นๆโดยเฉพาะที่เราพูดถึงเขื่อนไปเมื่อครู่เนี่ยจริงๆมันมีข้อมูลอยู่นะครับแล้วผมว่ามันน่าสนใจด้วยแล้วคือพอพูดถึงเขื่อนเนี่ยคุณสมชายมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลนะเนื่องจากว่าโครงการมันใหญ่ระยะเวลาก่อสร้างยาวนานครับแต่เตรียมใจไว้นะฮะเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นข่าวใหญ่โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนอหลายเขื่อนด้วยนะฮะผมย้ำว่าหลายเขื่อนที่ไทยเราจะมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนี่แหละ